จากเด็กหนุ่มกว่า400คนถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง30คนสุดท้ายและมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้เป็นนักแสดงซีรีส์วายแห่งปีร้ายนักนักรักของมาเฟียเขาต้องทุ่มเทผ่านการสัมภาษณ์หลายด่านและกรรมการสุดโหดใครจะอยู่ใครจะไปติดตามได้วันนี้ในร้ายนักนักแคสติ้งออนทีวีและด่านแรกที่น้องๆทุกคนจะต้องเจอในรอบออนไลน์คือการสัมภาษณ์แบบสดๆกับเจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมีตติ้งคุณสไปร์ไฮยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่เรากำลังจะเฟ้นหานะคะนักแสดงที่จะมาร่วมในโปรเจกต์ร้ายนักนารักของมาเฟียค่ะอันฟอร์เกตเต้นไนท์ค่ะงานนี้น้องๆจะเอาตัวรอดไหวพริบปฏิภาณดีแค่ไหนเอาใจช่วยพวกเขากันครับเราจะเริ่มจับเวลานะก๊อฟเราจะมีเวลาให้แค่3นาทีเท่านั้นนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะโชว์ให้พวกดูร้องเพลงครับเป็นเพลงพี่อิงก็ได้ครับเขาสายตามันหลอกกันไม่ได้ไอร้องไม่ถูกกับพี่ฉันจนหมดเธอหัวใจโอ้เลือกเพลงมาจีบกรรมการเหรอคะปัวอีปัวอีพร้อม3 4 1 2 3พอดูแล้วหนักใจแทนกรรมการจริงๆเพราะเมื่อผ่านรอบออนไลน์ไปได้น้องๆจะต้องมาเจอกรรมการตัวเป็นๆวันนี้ทางทีมงานจึงรวบรวมเป็นสกู๊ปพิเศษแบ่งน้องๆไว้เป็น4สายใครจะอยู่สายไหนมาเริ่มกันเลยมากันที่เด็กหนุ่มกลุ่มแรกกับสายพิเศษใส่ไข่ชายหนุ่มกลุ่มนี้เต็มไปด้วยความสามารถพิเศษที่ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงเท่านั้นจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยใช่มันสามารถใช้รองเท้าหนังกับใช้ได้ครับแต่เพราะเดี๋ยวขอไหว้นิดนึงลีลาแม่ไม้มวยไทยโชว์เสน่ห์อย่างเหลือล้นทำเอากรรมการอึ้งกันไปเป็นวันๆกาแฟทิพย์ให้ดูหน่อยสิมึงเป็นแบบทรงกาแฟทิพย์แบบอะไรอ่ะพี่อยากกินเป็นลาเต้หวานนองหนุ่มบาริสต้าของเราลีลาการชงกาแฟทำเอากรรมการคอแห้งอยากจะชิมสักแก้วกันจริงๆหรือจะเป็นนักร้องเสียงใสถ้าฉันคิดไปไกลกว่านี้จะผิดไหมยอมฉันยอมลีลาการเล่นบาสเลี้ยงลูกทั่วห้องเลยครับมาต่อกันที่กลุ่มที่2ไอ้เต้าอ่อนง่ายหนูน่ารักมากเลยนะชายหนุ่มกลุ่มนี้เต็มไปด้วยแก้มอันน่าหยิกหน้าฟัดความสามารถพิเศษตาหวานที่คาดพลังทำลายล้างพี่ให้ไปไหมล่ะไม่ไปทำไมอ่ะผมก็ไปสนุกกับเพื่อนไปร้องเพลงไปกินข้าวความคลายปีค่อนข้างเยอะแบบอย่างเช่นแบบเป็นคนน่ารักเลยร้องไห้อกเป็นเงินเป็นเดียวเองน่าคือเดียวเองทำเอากรรมการละลายติดต๊อกกันไปเลยทีเดียวเดินทางมาถึงกลุ่มที่3กับสายเข้มมากพ่อหล่อมากพี่สายตาที่เฉียบคมของพวกเขามันบาดลึกเข้าไปในหัวใจของกรรมการเข้มได้อีกดุขนาดนี้ยืมมาเฝ้าบ้านหรือจะยืมมาแต่งงานเข้าบ้านก็ไม่รู้พี่ชื่อต่อโต้นะรอแม่อยู่ใช่ป่ะไปหาได้ยังพี่จะไม่หลอกผมใช่ไหมครับไม่หลอกแม่บอกว่าอยากให้ไปกับคนแปลกหน้านี่ไงเราเรียนกันที่โรงเรียนพี่มีขนมด้วยนะตอนนี้กี่โมงแล้วทำไมเพิ่งกลับนี่จะตีสองแล้วอ่ะทำอะไรมาไหนบอกไม่กลับดึกไงนี่ก็ยังไม่ดึกตีสองดึกแล้วนะตกลงแล้วไงเราคุยกันแล้วรู้เข้าใจแล้วไงพี่ไม่ได้คุยพี่บอกพี่สั่งเลยมาฟังดิขอโทษแล้วเนี่ยมึงฟังปะวะไม่เคยต้องมาขอโทษคนเนี่ยนะเว้ยต้องมาขอโทษมึงอ่ะมึงเห็นปะฟังดิกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4
คู่นี้ปังแน่มาดูกันว่านักแสดงคนไหนพอได้มารวมเคมีกันแล้วส่วนผสมที่ออกมาจะฟินจินมากที่สุดหากไม่เชื่อลองดูคู่นี้มึงจะให้กูเป็นที่ปรึกษาแต่มึงไม่บอกอะไรกูเลยแล้วกูจะเป็นที่ปรึกษาให้มึงได้ไงเดมึงอย่าคาดคั้นเลยกูตอนนี้เลยได้ปะกูขอร้องอ่ะกูสัญญาว่าถ้ากูพร้อมกูจะเล่าให้มึงฟังทุกอย่างเลยไปนอนบ้านกูก็ได้นะบ้านกูมีห้องน้องกูชื่อนายคนเดียวกันว่างอยู่ไปนอนไหมบ้านกูแหละชอบของกระเจิดกระเจิงพอดีกูทะเลาะกับคนคนหนึ่งอ่ะแล้วก็กูกลับคอนโดกูไม่ได้ทำไมมึงกลับบ้านกลับคอนโดไม่ได้เฮ้ยที่นี่มีห้องนอนเดียวอ่ะให้พี่คิมอ่ะเขาไปนอนบ้านกูก็ได้เด้เอ๋ชายปริศนาคนนี้เป็นใครกันทำไมต้องปิดบังใบหน้าไม่ให้เรารู้ด้วยล่ะหรือว่าเขาจะเป็นคุณกมลช่างเป็นปริศนาที่น่าค้นหาเหลือเกินแล้วคุณล่ะคิดว่าเขาคนนี้จะได้รับบทคุณกมลหรือไม่และนี่คือทั้งหมดของรายการรายนักนะแคสติ้งออนทีวีวันนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแชร์ความสนุกนี้ไปให้กับเพื่อนๆของคุณหากคุณชื่นชอบในซีรีส์ของเราและนิยายเรื่องนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กไลน์นักนะเดอะซีรีส์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และตกคนอื่นมาอยู่ในด้อมของเราขอส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศทั้งหมดของวันแคสติ้งไปดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนตกใจโดนอะไรครับตกใจพี่โดนอะไรครับวิวลืมไปโดนอะไรครับพี่คมเป็นอะไรแอคชั่นจานินมองหน้าฉันมองหน้าฉันจานินมาก่อเรื่องวันนี้